สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกม The Mimic Maze กันต่อครับในวันนี้ผมจะไปเล่นด่านไนท์แมร์ของ Forge Challenge กันนะครับวิธีการเล่นให้คุณผู้ชมกดไปที่ Play Game Mode ได้เลยครับเมื่อมาถึงล็อบบี้นะครับให้คุณผู้ชมกด Play อีกทีนึงแล้วก็จะไปในโซนของ Forge Challenge ผมเล่นแบบไนท์แมร์เลยละกันจัดไปครับเกมเริ่มแล้วนะครับอันนี้คือห้ามพลาดเลยครับผม Oh no ภารกิจคือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่การมองจะยากขึ้นนะครับเพราะว่ามีหมอกลงมาน้ำเงิน4ขาว1เรามีจังหวะดีครับเจอ2ตัวเลยน้ำเงิน4ขาว1ฟ้าอ่อน6น้ำเงิน4ขาว1ฟ้าอ่อน6มุมนี้ละกันลืมครับลืมสวยละเดี๋ยวกลับไปดูก่อนตัวเห็นอีกน้ำเงินสีขาว1ยืมตรงเซฟโซนแล้วกันเหลือฟ้าอ่อนกับฟ้าเข้มนะครับนี้น่าจะฟ้าเข้มฟ้า6ฟ้าอ่อนเนี่ยครับมันดูยากมากต้องอาศัยการสังเกตดีๆโอเคครบก็จะเป็นฟ้าอ่อน6ตอนนี้ให้คุณผู้ชมหาจังหวะที่ศัตรูไม่มานะครับต้องเล็งดีๆรีบกดฟ้าอ่อน6ปึ๊บ66ไม่ใช่66ระแวง6614Let's go หลบก่อนทั้งขวาอันนี้เก็บ14ลูกครับผมรีบเคลียร์เลยตรงนี้สำคัญมากครับจุดหลบต้องตั้งสติครับถ้าโดนซูมพูดถึงก็มาเลยระวังโดนดึงนะครับแนะนำให้ถอยสุดๆไปเลยแล้วก็ระวังตัวน้ำแข็งด้วยโอ้ยทิ้งจังหวะก่อนละกันเดี๋ยวจะวนลูปไปเรื่อยๆไปด้านในหยิบเคลียร์ทางขวาต้องเงยหน้านิดนึงนะครับตรงนี้ใช้เวลาในการเก็บอยู่นะสักพักหนึ่งเลยหลบวิ่งเร็วรอจังหวะไปขวาไม่เห็นด้านข้างนะครับโอเคจุดยากครับจุดเสี่ยงปึ๊บ5ลูกไปทางซ้ายปึ๊บไม่เห็นได้เคลียร์2ลูกเลยครับโอเคตัวซูมพอดีต่อไปก็จะเป็นจุดยากจุดที่2ครับด้านในนั้นถ้าโดนซูมผมแนะนำให้คุณผู้ชมจูไว้นะครับอาจจะต้องใช้ความกล้านิดนึงวิ่งไปก่อนนี่ครับจุดยากแต่ถ้าโชคดีก็ไม่เจอศัตรูโอเคเลยครับแล้วไปทางขวาด่วนหลบมุมเดิมตอนนี้ก็จะเหลือด้านในตอนนี้คือน่าจะกดได้เรื่อยๆครับเก็บได้เรื่อยๆไม่ได้เป็นจุดทางตันเท่าไหร่หลบซ้ายก่อนมา2ตัวเลยจังหวะดีครับรีบเคลียร์จำจุดเซฟโซนไว้14ลูกเท่านั้นอีก3ลูกอันตรายละเข้าเซฟครับมาทางขวาเก็บต่อเลยครับ2ลูกครับเดี๋ยวหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่ขอบขวาตรงรอบนอกหลบทางซ้ายครับเปลี่ยนจุดเซฟโซน
ื่นเต้นครับตื่นเต้นคือถ้าพลาดจะเสียดายมากเลยครับเดี๋ยวขอสอดส่องตำแหน่งลูกบอลก่อนนะครับมันอยู่ตรงไหนโอเคเห็นแล้วครับรอสตูทิ้งห่างก่อนละกันล่อมาครับล่อมาโอเคจังหวะนี้ที่ผมต้องการ2ลูก2ลูกแล้วรึอันสุดท้ายเคลียร์ไปเลยครับไปเลยตอนนี้ช่วยเหลือตัวละครนี้ได้แล้วนะครับไปหาพี่สาวก่อนลาแต่ชัวร์เซฟครับเซฟเก็บสตามิน่าไว้นี่ระวังตัวน้ำแข็งนะครับเฮ้ยโอ้ไม่มันจะวนไหมนี่ไปซ้ายขวายาวเลยครับน่าจะรอดนะโอเคสำเร็จแล้วครับยากอยู่ยากอยู่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมเล่นหลายรอบเหมือนกันกว่าจะผ่านมาได้เหมือนเดิมเลยครับคัสซีนเขาก็ขอบคุณเรานะครับก็จะไม่มีวันลืมบุญคุณเรียบร้อยครับฟอร์ดชันเล่นไนท์แมร์คอมพลีทครับผมท้าทายดีครับสนุกดีกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านลับฟอร์ดชันเล่นในด่านไนท์แมร์ครับลักษณะก็จะเป็นรูปทรงหัวใจให้แสงสว่างโดยรอบเป็นสีฟ้าแล้วรู้สึกว่าตะเกียงนี้ให้แสงสว่างค่อนข้างกว้างมากเลยครับ wow. ก็คือส่องได้ทั่วเลยครับไปทางด้านหน้ารูปทรงหัวใจโอเคเลยแล้วก็ตะเกียงต่อมานะครับเป็นรูปทรงเหมือนสมุดโน้ตครับแสงสว่างไม่ค่อยมีครับผม หรือไม่ก็ตอนเดินไปเหยียบหนังสือก็จะได้รับของชิ้นนี้มาเลยนะครับแล้วก็ภายในด่านนี้ครับได้มีการอัปเดตในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ด้วยนะครับ okay. ก็จะเปลี่ยนเป็นทรงพื้นต่างๆเป็นลวดลายอื่นเนาะลักษณะด่านยังเหมือนเดิมครับไว้รอดูกันต่อในตอนต่อๆไปของแมป The Mimic Maze นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ